สวัสดีครับคลิปนี้เรามาทดสอบเจ้าตัวมีดเหน็บกันนะครับมีดเหน็บกับมีดเต้านะครับมีดปลายตัดนะครับทีนี้ลักษณะของคม2เล่มเนี่ยนะครับถ้าเป็นมีดโต้ตัวนี้นะครับปลายตัดตัวนี้ก็จะเป็นคม V นะครับก็จะเป็นคม V เห็นชัดเจนนะครับก็คือเส้นนะครับก็คือเส้นตรงปลายคมนะครับเส้นตรงปลายคมแต่ว่าเจ้าตัวมีดเหน็บเนี่ยครับมีดเหน็บนี้จะไม่มีเส้นนะครับมีดเหน็บไม่มีเส้นเพราะมีดเหน็บนี้จะเป็นคมซ้ายนะครับมีดเหน็บจะไม่มีเส้นนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะทดสอบวันนี้จะนะครับก็คือเราจะทำให้เห็นว่าไอ้เจ้าตัวคุณสมบัติของการทนแรงกระแทกเนี่ยนะครับระหว่างไอ้เจ้าตัวคม V นะครับคม V ก็คือตัวนี้นะครับกับเจ้าตัวมีดเหน็บที่ไม่ใช่คม V นะครับโดยสันฐานของคมตัวนี้จะแข็งแรงนะครับตัวนี้จะแข็งแรงในความหนาที่เท่ากันนะครับในความหนาที่เท่ากันคม V ลักษณะอย่างเงี้ยมันจะแข็งแรงกว่าคมคอนแว็กซ์นะครับในความหนาที่เท่ากันนะครับความหนาที่เท่ากันก็คือในส่วนของจากยอดคมขึ้นมาประมาณช่วง 2-3 มิลลิเมตรเนี่ยนะครับถ้าตัวนี้เป็นแบบ V นะครับจะแข็งแรงกว่าแบบคอนแว็กซ์นะครับก็คือแบบกีบบัวนะครับในขอเน้นย้ำว่าในความหนาที่เท่ากันก็คือวัดจากยอดคมสุดขึ้นไปหาตัวใบนะครับในช่วง 2-3 มิลลิเมตรนะครับช่วงนั้นเนี่ยนะครับในช่วงความหนาเท่ากันเป็นคม V ลักษณะอย่างนี้จะแข็งแรงกว่านะครับทีนี้เรามาทดสอบกันนะครับทดสอบกับไม้ตาลนี่แหละทดสอบกับไม้ตาลนะครับไม้ตาลแห้งนะครับต้นยาวไปตรงโน้นเลยนะครับด้านข้างหลังผมก็เป็นส่วนปลายนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนกลางๆลำนะครับเป็นส่วนของกลางๆลำแต่ผมต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยจะมีความเสียหายนะครับตัวเนี้ยจะมีความเสียหายแต่เราจะไม่ทำให้ถึงกับเสียหายเยอะนะครับเพราะว่าเราต้องเอามีดไปใช้งานต่อนะครับเราใช้งานปกติเพียงแต่ว่าผมอยากจะให้เห็นภาพว่ามันจะเสียหายยังไงนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวไม้ตาลเนี้ยมันเป็นไม้สองเนื้อที่ความแข็งไม่เท่ากันนะครับในตัวเส้นจะมีความแข็งในส่วนพื้นที่ขาวจะมีความไม่แข็งนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำให้มีดนี่เสียคมง่ายมากนะครับซึ่งในทางการใช้มีดเนี่ยจะไม่ค่อยนิยมมาฟันไม้ตาลกันเพราะว่ามันเสียคมนะครับแต่เจ้าตัวเนี้ยนะครับแต่ตัวนี้อาจจะเสียหายเหมือนกันแต่อาจจะเสียหายน้อยกว่านะครับด้วยไอ้ตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเสียหายหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยผมเปิดองศาคมอยู่ที่ประมาณ25มันไม่ถึง30นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความเสี่ยงที่มันจะเสียหายมันก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าไอ้ยอดคมเนี่ยมันบางนะครับแต่ไอ้ตัวมีดเนี่ยเสียหายแน่นอนนะครับเสียหายแน่นอนจะเสียหายมากเสียหายน้อยแค่นั้นเองนะครับอ่ะเรามาดูในความคมตอนแรกก่อนตอนแรกก็ยังไม่มีร่องรอยนะครับยังไม่มีร่องรอยอะไรนะครับตอนแรกยังไม่มีร่องรอยอะไรเลยยังไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะครับตัวแรกครับกีกระดาษผ่านในส่วนของเจ้าตัวนี้เห็นไหมครับมันจะหวานกว่ากันนะครับมันจะหวานกว่าเจ้าตัวคมเมื่อกี้นี้มากสำหรับการกีกระดาษนะครับนะครับมันจะหวานกว่าเจ้าตัวเมื่อกี้นี้มากนะครับนะครับมันจะหวานกว่ากันมากผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้จะอยู่หรือเปล่านะครับอาจจะมีกล่อยหรืออาจจะไม่กล่อยก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันองศามันต่ำกว่า30นะครับมันต่ำกว่า30แต่ไอ้ตัวนี้กล่อยแน่นอนนะครับกล่อยมากกล่อยน้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมันยังไม่แห้งเท่าไหร่นะครับเป็นไม้ตาลแช่น้ำนะครับเป็นไม้ตาลแช่น้ำสภาพคมก็ประมาณนี้นะครับสภาพคมประมาณนี้เรามาดูกันนะครับ
อย่างดีอยู่นะครับอย่างดีอยู่ทีนี้เรามาดูอีเนปะนะครับดูอีเนปะอีเน็บนะครับจากการดูด้วยตาก็ยังไม่สึกนะครับยังไม่สึกนะครับจากการดูด้วยตาเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะดูที่แสงชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับการดูด้วยตัวเปล่าไม่มีการบิดนะครับแต่เมื่อดูกับแสงแล้วเนี้ยนะครับแต่เมื่อดูกับแสงนี่จะเห็นรอยกล่อยนะครับจะเห็นคมกล่อยช่วงนี้นะครับก็คือช่วงนี้จะเห็นรอยกล่อยของยอดคมนะครับเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติเพราะว่าอาจจะตัวไม้ตาลเนี่ยมันแข็งนะครับไม้ตาลนี่มันแข็งแล้วคมเนี่ยมันบางด้วยนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเรากรีดกระดาษเราก็จะเห็นชัดเจนนะครับถ้าเรากรีดกระดาษเราจะเห็นชัดเจนว่าพอมาถึงพื้นที่ตรงนี้มันจะสะดุดนะครับมันจะสะดุดเพราะว่านะครับถ้ามองมองกับแสงจะเห็นเริ่มเห็นรอยกล่อยของคมละนะครับใช่ไหมครับสะดุดนะครับสะดุดตรงนี้นะครับมันไปสะดุดตรงที่มันกล่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกับแสงชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับที่ตรงนี้นะครับตรงส่วนนี้นะครับเกือบๆถึงปลายนะครับมันกล่อยนะครับมันกล่อยครับถ้าฝั่งนี้จะชัดเจนนะครับฝั่งนี้ชัดเจนมากนะครับก็คือฝั่งนี้จะเห็นความกล่อยที่ชัดเจนมากสาเหตุก็เป็นเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันแข็งนะครับมันแข็งซึ่งโดยธรรมชาติชาวบ้านเขาจะไม่ฟันกันหรอกนะครับเพราะว่าอันนี้แต่เนี้ยเรามาทดสอบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือการทดสอบมีดเนี่ยนะครับ